วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคุณรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาสูตรนะคะเค้กโลคาร์บมาฝากกันนะคะซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตต่ำนั่นก็คือเค้กโยเกิร์ตโลคาร์บค่ะซึ่งในสูตรนี้นะคะเราใช้ข้าวโอ๊ตในการทำค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะแรกไม่ยากเลยนะคะให้เอาโยเกิร์ตนะคะกับน้ำมันผสมกันค่ะหลังจากนั้นคนพักไว้ค่ะมาเตรียมส่วนผสมกันค่ะอันนี้ใช้ไข่ขาว3ฟองนะคะตีนะคะให้สปีดต่างก่อนนะคะขึ้นฟองฟองอย่างใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะตีด้วยสเปซสูงค่ะสับด้วยสารแทนความหวานนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะโอเคอันนี้ได้แล้วนะคะทีนี้เราจะทยอยใส่ไข่แดงนะคะทีละฟองนะคะอย่าใส่หมดนะใส่ทีละฟองนะคะค่อยๆเข้าจนหมดนะคะ3ฟองนะคะพักส่วนนี้ไว้นะค่อยๆตะล่อมนะคะไปทางเดียวกันนะแป้งอัลมอนด์ให้ได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะแบ่งแป้งอัลมอนด์นะคะบางส่วนมาใส่ในส่วนที่พักไว้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะและเทกลับเข้าไปในขั้นตอนนี้นะคะและคนส่วนผสมที่เหลือให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะซึ่งนะคะก่อนที่จะลงมือทำเค้กทุกครั้งนะคะทำเตาก่อนนะคะ15นาทีนะคะเป็นอย่างน้อยแล้วถึงจะมาทำเค้กนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปเสร็จหลังจากนั้นนะคะเราใส่ลงมูลกันนะคะใช้พิมพ์ประมาณ1ปอนด์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไม้คุณๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศและกระแทกนะคะ2ครั้งเดี๋ยวเราเข้าอบกันค่ะโดยไฟที่จะใช้อบนะคะอยู่ที่175องศานะคะไฟบนไฟล่างประมาณ 30-35 นาทีค่ะเราเช็คนะคะว่าเค้กสุกหรือยังนะคะนี่นะคะก็คือสุกแล้วนะคะหน้ามันจะเกลี่ยๆนิดนึงนะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเคาะนะคะเพื่อให้เค้กนะคะคงโครงสร้างไว้ได้นะคะแล้วค่อยตัดเสิร์ฟเวลามันเย็นนะเคาะนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อเค้กจะเป็นอย่างไรค่ะเนื้อเค้กนะคะก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยตัดเสิร์ฟตอนมันเย็นนะคะว่าเดี๋ยวตัดเสิร์ฟกันว่าจะเป็นลักษณะยังไงนะคะนี้นะคะเราจะตัดแบ่งกันนะคะต้องให้เค้กเย็นก่อนนะคะถึงจะตัดแป้งนะคะแล้วเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟนะคะสูตรนี้เป็นสูตรไร้น้ำตาลนะคะไร้แป้งนะคะเดี๋ยวเราเสิร์ฟกันค่ะ